สวัสดีเพื่อนๆนะครับคนที่กำลังมีปัญหาเรื่องงูเข้าบ้านนะครับในคลิปนี้ผมจะแนะนำนะครับบอกเลยว่าได้ผลดีมากนะครับเป็นกรรมฐานนะเป็นกรรมฐานนะครับเอาไว้ป้องกันพวกงูพวกแมลงนะเพราะว่ามันมีกลิ่นค่อนข้างฉุนนะครับอย่างแรกคือเป็นแบบก้อนนะฮะอันนี้เป็นแบบก้อนนะครับนี่แบบก้อนเวลาซื้อมาเนี่ยเขาจะให้ถุงมาเยอะเหมือนกันเป็นถุงแบบตะข่ายเอาไว้แขวนนะครับใส่แขวนคือเราจะไม่แขวนจากถุงพวกนี้ก็ได้นะตะข่ายก็ได้อาจจะแขวนทั้งถุงเลยก็ได้ตรงก็ให้มาเยอะมาเหมือนกันเยอะเลยนะครับอันนี้เป็นแบบก้อนนะครับมีกลิ่นค่อนข้างฉุนนะครับแบบที่สองนะครับคือแบบผงนี่เป็นแบบผงนะครับเป็นกรรมฐานกันแบบผงก็คืออันนี้เขาให้โรยแต่ผมไม่ได้โรยนะแค่เปิดฝาเงี้ยมไว้นะครับเปิดฝาเงี้ยมไว้ก็คือแค่เปิดฝาเงี้ยมเนี่ยกลิ่นก็จะฉุนนะแต่ต้องเข้าไปใกล้ๆจริงๆนะกลิ่นจะฉุนตั้งแต่วางมาเนี่ยเป็นเดือนละยังไม่เจองูเลยปกติจะเจองูทุกอาทิตย์นะครับอาจจะไม่ใช่งูอะไรมากมายนะครับแต่มันก็เจอทุกอาทิตย์อ่ะมันน่าเบื่อนะครับแล้วก็ผมก็วางกระป๋องเนี่ยวางไว้หน้าบ้านหลังบ้านข้างบ้านนะครับเปิดฝาเงี้ยมหน่อยนะครับอย่าให้น้ำเข้านะครับถ้าน้ำเข้าเดี๋ยวละลายหมดนะครับก็ตั้งแต่วางมานี้ไม่เจองูเลยนะครับไม่เจอเลยอาจจะเป็นเพราะว่ามันฉุนนั่นแหละนะครับกลิ่นมันแรงๆนะครับกลิ่นค่อนข้างแรงนะตัวนี้ก็กลิ่นแรงเหมือนกันนะครับก็เอาวางไว้หน้าบ้านข้างบ้านหลังบ้านนะครับรอบๆบ้านนะครับหรือจะซื้อแบบกระป๋องมาก็ได้แบบผมนะซื้อมาสีกระป๋องนะครับแล้วก็วางไปเลยนะสั่งซื้อได้ที่ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มนะผมไม่แน่ใจว่าคนอื่นจะใช้ได้ผลหรือเปล่าแต่ของผมใช้ได้ผลจริงนะได้ผลจริงเปิดฝานิดนึงแล้วรีบปิด